สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดีสแควร์ค่ะวันนี้อยู่กับยายไหมค่ะจอมยุ่งครับผมแน่นอนว่าเห็นหน้าของเราสองคนแบบนี้แล้วนะคะเรามีนัดกันทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปทางดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ค่ะแน่นอนฮะเรามาอัปเดตกันเรื่องราวของข่าวคราวนะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแกดเจ็ตใหม่ๆข่าวสารดีๆนะฮะติดตามมาได้ที่นี่เลยนะฮะดีสแควร์เท่านั้นหรือแม้กระทั่งกิจกรรมดีๆที่เราอยากให้คุณผู้ชมไปร่วมและรวมถึงของรางวัลแต่ที่แน่ๆค่ะสำหรับวันนี้พิเศษสุดๆเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบการดูดวงเฮ้ยจริงเปล่าอันนี้วันนี้เป็นต้นเดือนของเดือนแห่งความรักใช่ไหมกุมภาพันธ์ไงถูกต้องหรือว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะมันก็จะเข้าสู่ช่วงของเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนเขาเรียกว่าดวงชงไงเป็นปีใหม่จีนหรือว่าตรุษจีนถูกต้องเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็คงอยากจะรู้แล้วว่าเอ๊ะดวงเราชงหรือเปล่าดวงความรักของเราปีนี้จะเป็นยังไงวันนี้พลาดไม่ได้ในรายการของเรามีมาบอกคุณอย่างแน่นอนค่ะต้องติดตามนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะแล้วร่วมสนุกกับรายการของเราได้นะฮะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันประเด็นต่างๆด้วยอัปเดตกันนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผม SMS เลย4221424นะฮะพูดคุยกันได้ส่งเข้ามาบอกเราหน่อยนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนอกจากจะบอกเรานะว่าทำอะไรยังไงวันไหนหรือว่าจะมีอะไรติชมนอกจากนี้ส่งชื่อที่อยู่มาด้วยก็ดีนะทำไมอ่ะชื่อนามสกุลเพราะว่าวันนี้ไม่แน่ว่าชื่อและนามสกุลของคุณอาจจะเป็นชื่อที่ได้ถูกเลือกเข้ามาดูดวงกับเราวันนี้โอ้มันเก๋ตรงนี้แหละนะฮะอย่าลืมส่งเข้ามาบอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าชื่อของใครเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอาจารย์ท่านอาจจะทักทายเข้าไปก็ได้ใช่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยใครที่อยากจะรู้เรื่องไหนเนี่ยนะส่ง SMS เข้ามาสอบถามเราดีกว่าเดี๋ยวเราอาจจะนำความคิดเห็นของคุณเนี่ยมาเป็นหนึ่งคำถามที่จะถามอาจารย์ด้วยก็ได้นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้พลาดรายการของเราทำยังไงล่ะอยากจะดูอีกแอปพลิเคชันไงรู้จักปะรู้จักปะรู้จักรู้จักหน้าตาเป็นไงรู้จักปะไอโปรแกรมอะที่ต้องโหลดนะโหลดยังไงโหลดยังไงโหลดผ่านไหมปะเล่นเล่นไม่เลิกแน่นอนนะฮะก็คือแอปพลิเคชันดูทีวีของเราใช่ค่ะนะครับผมเข้าไปเซิร์ชเลยหรือว่าจะเป็นใน iTunes หรือว่าในเป็น Google Play ก็ได้นะฮะ iTunes ทำไมอ่ะไม่ใช่ App Store ไง App Store ไงผิดตรงไหนอ่ะหรือว่าเราผิดวะเข้าไปหลอกพี่ผิดเองเอาค่ะถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhoneนะคะก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ถ้าเกิดใครใช้ Android ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะคะจุ๊บพิมพ์แอปพลิเคชันของคุณชื่อว่าดูทีวีนี่ก็ดาวน์โหลดมาแล้วอย่าลืมรีจิสเตอร์ด้วยนะฮะใช่ค่ะชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะฮะแล้วกดบอกว่าย้ำพาสเวิร์ด2ครั้ง uh-huh. เป็นการยืนยันนะฮะว่ารีจิสเตอร์เข้าแล้วสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทุกรายการเลยนะฮะนี่ก็เก๋ตรงนี้แหละบางคนก็แอบถามใหม่ไงว่าอยากจะดูรายการย้อนหลังทำยังไงก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วนอกจากการดาวน์โหลดเนี่ยถ้าเกิดช่วงไหนที่มีเขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลพิเศษก็จะมีของรางวัลมอบให้สำหรับคนที่ดาวน์โหลดด้วยนะถูกต้องมันเจ๋งตรงนี้และที่สำคัญคือใครอยากดูย้อนหลังแบบได้อารมณ์นะฮะเอาแอปพลิเคชันของคุณขึ้นมาครับมองอยู่ตรงหน้าเนี่ยมือถือคุณนะฮะเปิดดูเลยนะฮะแล้วก็เอากระจกไว้ข้างหลังครับคือยังไงเราจะได้เห็นฮะย้อนหลังครับอ๋อลำมองลำบากมากเห็นเงาเห็นเงาในกระจกแต่ว่าถ้าแบบดูย้อนหลังยังไม่สะใจแนะนำให้ดูสดๆกันแบบนี้เลยถูกต้องครับผมเพราะว่าถ้าดูสดๆแล้วนะคะคุณจะได้รับเสื้อสวยๆจากดูทีวีของเราไปด้วยหรือแม้กระทั่งบางวันนะคะเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นของดีน่ารักน่ารักมากแจกให้ในรายการของเรานะฮะอย่างเช่นว่า SMS ที่เราจะมีทำถามมาถามกันแจกรางวัลทุกสัปดาห์ถูกต้องอย่างเช่นสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็มีการแจกบัตรคอนเสิร์ตใช่แล้วค่ะริมหอคอนเสิร์ตปลุกใจเสือป่าถูกต้องคุณผู้ชมจะบอกนิดนึงนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้แจกบัตรคอนเสิร์ตไปสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคนที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยทางเราก็ได้ติดต่อกลับไปแล้วตอนนี้คาดว่าคงจะอยู่ที่งานแต่เยี่ยวๆอยู่หน้างานตรงนี้นะฮะตอนนี้คือกิจกรรมของเราคือทางทีมงานของดูทีวีของเราเนี่ยก็มีไปตั้งบูธกันอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็เรียกว่าโยกกันมาตั้งแต่ตอนนี้หกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าเดี๋ยวก่อนอันนี้ถ้าเหมือนอะไรคะคอนเสิร์ตตลาดนัดตอนหกแดงโยกถ้าเหมือนคอนเสิร์ตตลาดนัดมากถ้ามีรถบัมเขาจะขึ้นไปลำวงแบบเป็นรอบนะก็สามารถขึ้นไปได้นะครับซึ่งครั้งที่สองเนี่ยเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูมีใครกันบ้างผู้โชคดีของเรานะฮะประกาศรายชื่อกันนิดนึงค่ะนี่เลยนะฮะนี่คือผู้โชคดีที่ตอบคำถามริมผาครั้งที่2ตอนปลุกใจเสือป่านะฮะนี่คือผู้โชคดีทั้ง5ท่านนะฮะแต่ทั้ง5ท่านก็ไม่ได้ดูอยู่ตอนนี้เพราะว่าอยู่หน้างานถ้าดูอยู่ตอนนี้แสดงว่าคุณเสียสิทธิ์ไปเปล่าๆแล้วนะถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็แสดงว่ารักเราจริงถูกต้องนะรักมากเลยดูย้อนหลังก็ได้จริงๆไม่ต้องมาอยู่ดูตอนนี้หรอกไปคอนเสิร์ตก่อนได้สิทธิ์แล้วก็ใช้ซะนะฮะแน่นอนครับผมว่าผู้โชคดีทั้ง5คนก็คงไปสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยในครั้งต่อไปนะฮะว่าจะมันขนาดไหนและท่านผู้ชมท่านไหนนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ร
ร่วมสนุกหรือว่าได้รับบัตรคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ก็แนะนำว่าทุกๆวันเสาร์ให้มาเจอกันแบบนี้เราจะมีของรางวัลน่ารักๆมอบให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะและเช่นเคยค่ะขอฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่อยากจะโทรโฟนอินเข้ามาคุยกับเราในช่วงที่เบรกที่3นะคะสามารถโฟนอินมาได้ที่024033491-2วันนี้เรามีของมอบให้จะเป็นอะไรไม่บอกจ้าไอ้จังหวะที่พายมือมาเนี่ยปูปลาเนี่ยนะกินเสร็จแล้วก็แปรงฟันมามาบอกมาเต็มมากเลยลูกนี่น่าจะกักไว้ในลำคอนะปีนี้เขาห้ามพี่กินปูให้มาดูดต่อไม่ได้วันนี้ค่ะเราก็มีข่าวดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังเป็นข่าวมีสาระเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะถูกต้องครับผมวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวจากสิงคโปร์ชั่นครับจัดกิจกรรมดีๆอีกแล้วครับผมก็สำหรับใครที่รักในเรื่องราวของเสียงดนตรีพลาดไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเขามีกิจกรรมครับงานสิงโชว์เคสออนสเตจมันทุกหยดสดทุกยกนะฮะครั้งที่12ครับผมคราวนี้กลับมากระทำความมันสิครั้งหนึ่งนะฮะจัดขึ้นที่ริมชายหาดพัทยาเหนือซอย4นะฮะไม่ใช่ราชดานะจ๊ะเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีการร่วมพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีด้วยแล้วมีการให้คำแนะนำของน้องๆที่เข้ามาออดิชั่นมาประกวดกันนะครับเทคนิคต่างๆมากมายแล้วได้ประโยชน์มากๆเพราะว่ากูรูของเรานะฮะพี่เป๋ากมลศักดิ์สุนทานนท์นะครับนักแต่งเพลงเจ้าของผลงานมากมายกว่า300เพลงรวมไปถึงพี่ตู่นะฮะปิติลิ้มเจริญด้วยโปรดิวเซอร์มากความสามารถแล้วก็ประสบการณ์นี่แน่นเอียดนี่ก็มีการบอกว่าติวให้คำแนะนำของน้องๆเข้าไปนะฮะซึ่งหลังจากที่ได้รับประสบการณ์กันได้รับชมกันแล้วได้ขึ้นไปโชว์กันเองแล้วนะฮะแล้วก็มีผู้ชนะของเรามานะครับมี Popular Vote นะฮะคือวง Awaken นะฮะส่วนวงที่ได้รับรางวัล The Best Showcase ก็คือวง Misty Blue นั่นเองนะครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะเพราะว่าเราโชคดีมากๆวงร็อกระดับตำนานเนี่ยเขาขึ้นมาโชว์ฟรีคอนเสิร์ตให้ดูอย่างจุใจมากจริงโอ้โหเป็นต้นแบบมาโชว์กันเลยในงานนี้พี่คนนี้นี่คือวงเนี่ยหน้าตาสมัยที่เราเด็กๆ เนี่ยเป็นยังไงทุกวันนี้หน้าตายังเป็นเหมือนเดิมโอ้นั่นคือกินฟอร์มาลีนเป็นอาหารหรือเปล่า วงแบ็คเคสครับผมเรียกว่ามาแบบเจาะความมันแบบเต็มที่มากจริงน้องๆที่ไปนี่จุใจมากๆถือว่าคุ้มค่ามากจริงต้องขอบคุณสิงคโปร์ชั่นด้วยนะฮะเรามีภาพวิดีโอมาให้ชมกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยฮะหันไปยังสนุกสนานนะครับกับกิจกรรมสิงโชว์เคสออนสเตจงานดนตรีมันทุกหยดสดทุกยกครั้งที่12ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชในงานนี้ก็ยังขนเอาวงดนตรีเจ๋งๆมาประชันฝีมือกันอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าสนุกทั้งคนดนตรีและสนุกทั้งแฟนๆที่ได้มาร่วมในงานและไฮไลท์ของงานคือการโชว์จากศิลปินตัวจริงอย่างวง Blackhead ที่มีเพลงติดหูมาฝากมากมายทั้งมันและสึงแถมทุกคนต่างก็ร้องตามได้ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเลยทีเดียวบรรยากาศดีครับความตลกอบอวนความอบอุ่นของคนพัทยานะครับที่มาต้อนรับกันแล้วก็ที่มาดูกันแล้วก็มาให้กำลังใจเด็กๆที่เขามาประกวดใช่มีฝันมาประกวดดนตรีกันนะฮะก็หลายๆคนที่มีฝันก็คิดว่าวันหนึ่งนะฮะมันก็ต้องถึงเป้าหมายที่เราสำหรับน้องๆวันนี้ที่ได้ดูนะฮะก็มีฝีมือขั้นเทพทีเดียวแต่ละคนนะฮะไม่ใช่ย่อยถ้าเกิดเทียบกับตอนรุ่นเราถ้าอายุเท่านี้เนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะจ๋อยมากครับเพราะเด็กๆในวันนี้คงมีอะไรมี YouTube มีสื่ออะไรเยอะแยะมากมายนะให้เปิดเพราะฉะนั้นเด็กๆที่อยู่บ้านนะฮะถ้าเกิดมีฝีมืออยากอยู่บ้านอย่างเฉยๆนะฮะออกมาโชว์ฝีมือกันนะฮะออกมาประกวดกันมาหาประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วล่ะครับไปฟังการประกาศผลพร้อมๆกันเลย Popular Vote ได้แก่ไปไม่ทันขอสำหรับวันนี้นะครับกับ Awaken ด้วยนะครับรางวัล The Best Showcase ในวันนี้ได้แก่ขอสำหรับวันนี้นะให้กับ Misty Blue ครับผมรางวัล The Best Showcase ในวันนี้นะครับกอดคอกันร้องไห้น้ำตาซึมกันไปเรียบร้อยนะครับสวัสดีค่ะพวกเราวง Awaken ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ได้รางวัล Popular Vote มานะคะก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ได้แก่สิงโชว์เคสจุกบ็อกซ์เรดิโอฟอลล่าแบร์ค่ะยูททีวีหมดแล้วครับหมดแล้วค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะถึงจะไม่ได้ที่1แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะแล้วก็เป็นการแข่งเพลงแต่งเพลงแรกของพวกเราด้วยจะรับคำติแล้วก็เอาไปพัฒนาวงให้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะพวกเรา Misty Blue นะคะก็ก่อนอื่นก็พวกเราขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะคะขอบคุณสิงโชว์เคสนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณทาง Jux Box Radio นะคะขอบคุณ Dude TV แล้วก็ขอบคุณ Polar Bear Studio นะคะที่ได้ให้โอกาสในการที่พวกเรามาแสดงความสามารถทั้งแต่งเพลงทั้ง
การเล่นดนตรีนะคะยังไงก็วันนี้พวกเรารู้สึกว่าดีใจมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ารอบแล้วก็พัฒนาผลงานต่อไปก็คิดว่าพวกเราจะพัฒนาผลงานให้อย่างดีที่สุดนะคะให้กับคนที่อยากรับฟังเนาะก็ให้ฟังได้อย่างมีความสุขนะคะก็ขอฝากผลงานด้วยนะคะเพลงภาพเดิมๆค่ะมิสซี่บูค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกิจกรรมสิงโชว์เคสออนสเตจยังเดินทางไปให้ความสุขสนุกสนานต่อไปในอีกหลายจังหวัดโดยครั้งหน้าจะเป็นที่จังหวัดใดต้องติดตามกันครับสุดยอดมากดีใจน้องๆด้วยนะครับน้องนำหมดเลยอ่ะเดือนนี้ผู้หญิงเขาอยู่ข้างหน้าหมดแล้วเพราะผู้ชายสมัยนี้ชอบเข้าข้างหลังกันรู้ดีคือให้เกียรติผู้หญิงก่อนไงมันรู้ดีนะ After you ไงผู้หญิงไปก่อนผู้ชายตามเป็น lady first lady first After you ไปและเดือนหน้านะคะเขาจะจัดกันที่ไหนเนี่ยก็ต้องติดตามชมเนาะแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้นะคะกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณสิงห์มากๆนะมีงานที่น่าสนใจจริงๆนะฮะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะติดตามเข้าไปดูกันได้นะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ www.singsquare.com นะฮะพิมพ์ตรงตัวเลยนะฮะสิงห์ square.com S I N G H A นะฮะ S Q U A R E.com square นี่เหมือนดีสแควร์เราเลยนะฮะเจ๋งมากๆเข้าไปดูเลยด่วนๆสะกดให้ขนาดนี้ทำไมหรอต้องเข้าไปดูกันแล้วไม่ดูโกรธนะอุตส่าห์ใช้ภาษาอังกฤษที่ได้บอกว่าเกรด4จากข้างล่างอ่ะเอาล่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวค่ะมาถึงข่าวของใหม่กันบ้างครับผมข่าวนี้นะคะก็ถือว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาแต่เป็นข่าวของกีฬาพาราลิมปิกเกมนั่นเองอันนี้เป็นอดีตนักกีฬาเก่านะฮะอะไรจ๊ะก่อนเปรี้ยวนี่เป็นพิธีกรไม่เคยเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกมาก่อนนี่บ้าไม่ใช่เมาอีฉันอีกแล้วนางพิการแฟนนี่ขาดแคลนเรื่องความรักไงตบเลยดีกว่าสำหรับข่าวนี้นะคะถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางสิงห์ได้จัดขึ้นค่ะนั่นก็คือการทำหนังสือรวมภาพความประทับใจและชื่นชมความสำเร็จนะคะของนักกีฬาเขาเรียกว่าเป็นของนักกีฬาพาราลิมปิกเกมค่ะโดยรายได้ทั้งหมดคืองานนี้เนี่ยสิงห์จัดขึ้นนะคะนอกจากจะทำหนังสือที่รวมภาพถ่ายแล้วเนี่ยเขายังจัดทำนิทรรศการด้วยนะคะรายได้ทั้งหมดค่ะหลังจากการขายหนังสือเนี่ยเขาจะนำไปสมทบทุนนะคะกับมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทยค่ะที่สำคัญงานนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากเขาจะทำหนังสือแล้วนะเขายังมีนิทรรศการซึ่งนิทรรศการนี้ก็จะเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนักกีฬาพิการทีมชาติค่ะซึ่งจัดแสดงทั้งหมดเป็นเวลา1สัปดาห์ตั้งแต่ระหว่างวันที่28มกราคมจนถึง3กุมภาพันธ์ซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนอกจากนี้ค่ะในงานนี้นะคะก็จะมีการร่วมพูดคุยกับนักกีฬาด้วยนะมีเสวนากันด้วยนะใช่แล้วบรรดาฮีโร่เหรียญทองเราเหรียญเงินเหรียญแดงมาคุยกันนี้ใช่ค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากไปที่งานนี้นะคะก็สามารถจะไปได้ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะขอพูดถึงเรื่องของหนังสือนิดนึงถ้าเกิดว่าอยากได้หนังสือภาพถ่ายนะคะเขาก็เปิดจำหน่ายกันแล้วนะคะเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติค่ะโดยราคาหนังสืออยู่ที่1,200 บาทเท่านั้นอ่ะ 1,200 บาทนี่คือเป็นภาพถ่ายสีนะไม่ใช่ขาวดำมาอะไรงี้นะเป็นสีชัดเจนภาพกระดาษอย่างดีเป็นภาพถ่ายความประทับใจนะคะสามารถไปหาซื้อได้นะคืองานนี้นี่เขาเปิดจำหน่ายกันแล้วนะคะซื้อได้ค่ะภายในงานนี้หรือว่าจะติดต่อได้ที่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทยนะคะโทรไปได้ค่ะที่02-242-464265ค่ะหรือว่าเอาง่ายๆเลยนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือเอเชียบุ๊กทั่วประเทศเลยครับผมที่สำคัญวันนี้นะคะเราก็จะมีภาพวิดีโอให้ชมกันด้วยนอกจากนี้ในงานนี้นะคะยังได้รับเกียรตินะคะจากคุณจุตินันท์พิรมภักดีค่ะซึ่งเป็นประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเดี๋ยวไปชมวิดีโอกันค่ะครับผมภาพครั้งนี้นะครับมันเป็นสรุปผลงานของพาราลิมปิกเกมที่ลอนดอนนะครับก็เน้นไปทางด้านนักกีฬาคนไทยของเราสิ่งที่พวกเรามองว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเหรียญนั้นก็คือการที่สังคมคนไทยยอมรับแล้วเห็นเป็นครั้งแรกที่เห็นความสามารถในการทำชื่อเสียงให้กับประเทศได้โดยนักกีฬาคนพิการเนี่ยนะครับทีนี้หนังสือนี่ผมคิดว่าเป็นอะไรที่เก็บความทรงจำที่ดีๆนั้นไว้ประเด็นของเราก็คือว่าคนทั่วไปบางทีก็อยากจะเข้ามาช่วยแต่ไม่รู้ช่วยยังไงแต่คิดว่าหนังสืออันนี้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นรายได้ที่จะมาช่วยในการพัฒนานักกีฬาเราเตรียมตัวเพื่อจะไปแข่งรีโอเกมที่บราซิลอีก3ปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่อยากให้ไปร่วมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะไป
ไปในงานเทศกาลนี้นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะไปพบกันได้นะคะที่สำหรับการจัดงานนี้จัดขึ้นที่แฟชั่นแกลเลอรี่ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะสำหรับหนังสือภาพถ่ายถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยก็ง่ายๆเลยละกันไปซื้อกันได้ที่เอเชียบุ๊กนะคะถูกต้องประเทศทั่วทั้งประเทศเลยค่ะถูกต้องครับผมก็จะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะว่าอีก3ปีครึ่งใช่ไหมที่เขาจะมีการที่บอกว่าไปแข่งกันต่อที่บราซิลนะครับผมช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันครับมาถึงเรื่องนึงครับน้องยายไหมจ๋าสิงเนี่ยนะบอกว่ามีแต่งงานดีๆจริงๆนะฮะและล่าสุดในงานนี้เขาบอกเลยว่าครอบคลุมมากนะฮะทุกรูปแบบล่าสุดนี่ก็คือว่าคุณเต้พิรมภักดีนะครับบินตรงไปถึงเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับไปต่อสัญญา Global Partner ครับนี่สุดยอดผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะถึงปี2016เลยอีก3ปีนะฮะเจ๋งมากๆเลยงานนี้นะฮะหลังจากที่มีการเซ็นสัญญากันเพื่อจะเป็น Global Partner กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะฮะยักษ์ใหญ่ของวงการอังกฤษนี่นะฮะเจ้าของแชมป์สูงสุดถึง19สมัยนะครับล่าสุดนี้ก็เรียกว่าผลตอบรับดีมากๆนะฮะก็จะมีการเซ็นกันต่อด้วยซึ่งนายภูริศพิรมภักดีครับกรรมการบริหารบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดได้ลงนามกับเดวิดกิลส์นะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมกับนะเซอร์บ็อบบี้ชาลตันนะครับตำนานนักเตะชุดแชมป์ยูโรเปียนคัพส์นะฮะและแชมป์ฟุตบอลยุโรปด้วยรวมถึง3นักเตะชุดปัจจุบันครับซึ่งประกอบด้วยแอชลีย์ยังนะครับปีกทีมชาติอังกฤษนะฮะเบนอามอสนะครับนายประตูดาวรุ่งนะฮะรวมไปถึงคุณนิคพาวเวลด้วยนะฮะมิดฟิลด์ของทีมครับในพิธีนะฮะก็จะมีผู้บริหารจากสิงห์นะฮะร่วมด้วยคณะสื่อมวลชนไทยและอังกฤษเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่งงานนี้ก็เรียกว่าน่าภูมิใจนะฮะซึ่งสัญญาฉบับใหม่จะมีทั้งหมด3ปีด้วยกันนะครับปีที่2013ต่อไปถึง2016กันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็คือไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงพร้อมแล้วชมกันครับค่ะจริงๆเงื่อนไขเรายังบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าเราทำปี2010ปีแรกนะครับ2013ยังไม่จบจริงๆแล้วเรามาต่อสัญญา2016นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราบอกได้ณเวลานี้ก็ณเวลานี้นะครับอย่างที่เราเห็นรู้กันอยู่ว่าเราจับมือกับคาวสเปิร์กคาวสเปิร์กก็จะมีทีมเพลเยอร์มาอีก2ทีมนะครับก็จะเป็นลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลซึ่งผมเชื่อว่า4ทีมนี้ทีมหลักๆแล้วล่ะนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีทีมเล็กๆที่คนชอบแต่ว่าคงไม่เยอะเท่า4ทีมหลักจริงๆแล้วการกีฬาอย่างที่บอกนะครับเป็นสิ่งที่ดีทุกคนน่าจะเล่นนะครับดูก็เป็นสิ่งที่สนุกนะครับเล่นเองก็เป็นสิ่งที่ดีเราได้กำลังไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองนะครับกำลังใจต่างๆกำลังกายของเราด้วยนะครับก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะครับที่ชอบหรือรักในกีฬาฟุตบอลหันมาสนใจหันมาดูแล้วก็หันมาเล่นฟุตบอลหันมาเล่นกีฬาต่างๆอะไรก็ได้ให้มากขึ้นมากกว่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนอกจากนี้เนี่ยทางบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับจะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแข่งกันที่เมืองไทยครั้งแรกในรอบ10ปีเออแล้วก็จะนำนะฮะสิงโตนักเงินการเชลซีเจ้าของแชมป์ FA คัพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเดินทางมาแข่งกันที่เมืองไทยด้วยกันนะฮะโดยจะมาแข่งขันในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นี่เราต้องมาฟังสัมภาษณ์กันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมแน่นะฮะว่าเราจะมีแบบว่าให้คุณที่ติดตามกันต่อไปว่าเป็นยังไงรอฟังให้ดีปูเสือรอเลยดีกว่าครับผมแฟนบอลนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับสุดยอดเวลาสุดยอดเวลาแน่นอนจริงๆแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังรายละเอียดของข่าวพี่จอมยุ่งให้ดีมีคำถามอยู่ในนั้นด้วยอ๋อเหรอใช่แล้วคำถามมีอยู่ว่าอะไรเอ่ยนี่ๆเขาถามว่าสิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับเซ็นสัญญาเป็น Global Partner ร่วมกับ Manchester United ต่ออีกกี่ปีพิมพ์ D1 ค่ะ5ปีหรือว่า D2 3ปีค่ะส่งคำตอบมาได้ที่422-1619หมดเขตส่งวันศุกร์หน้าวันที่8กุมภาเราจะประกาศผลผู้โชคดีในวันเสาร์หน้านะคะครับแน่นอนครับผมแน่ติดตามให้ดีรีบๆส่งเข้ามาก็แล้วกันนะครับช่วงหน้าครับบันเทิงจ๋านะฮะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้เสื้อสุดเท่จากนุชทีวีของเราติดตามให้ดีนะฮะเดี๋ยวเรามีกติกามาบอกกันถูกต้องค่ะแล้วพบกันช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสิงไม่มาทีเมื่อไหร่ขาจะมาเนี่ยฮะโตงแงก็ต้องสอนมาเป็นกี่ปีแล้วเนี่ยฮะสอนมาเป็นปีๆแหกขาสิแหกโชว์เนี่ยเร็วฮ่าแหม
ไม่บันเทิงเลยไม่ยอมแหกขาเลยไม่ที่บันเทิงไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะแต่ที่ช่วงบันเทิงจ๋าของเราเนี่ยเป็นเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงค่ะวันนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงเนี่ยน่าจับตามองมากโดยเฉพาะเรื่องแรกถูกต้องที่ใหม่จะมาอัปเดตกันวันนี้นะคะนั่นเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยค่ะกับการประกาศแยกวงของสองสาวลาล่าลูลูและอีทโปงลางใช่คือมันมีประเด็นอยู่ที่ว่าณงานนึงค่ะที่เขาจะต้องไปเล่นที่คอนเสิร์ตใช่ไหมต้องไปเล่นที่คอนเสิร์ตแต่ปรากฏว่าในงานนั้นนะคะทั้งสาวลาล่าและลูลูเนี่ยไม่ได้ไปแล้วก็มีแต่อีทเนี่ยขึ้นคอนเสิร์ตมันเลยเป็นที่มาว่าเขาได้แตกคอกันหรือไม่เพราะฉะนั้นค่ะล่าสุดค่ะมันได้มีกระแสงานเบี้ยวงานออกมาล่าสุด2สาวลาล่าและลูลูเนี่ยเขาได้ออกมาแถลงข่าวตั้งโต๊ะแถลงข่าวณบริษัท RS แล้วนะคะเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาโดยแจ้งว่าเขาได้ลาออกไปจากวงนี้เรียบวงโปงรางสะออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมานี้ดังนั้นเนี่ยงานที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนับจากนี้ไปจะไม่มีเขาอีกแล้วล่ะส่วนสาเหตุที่การลาออกจากวงนี้นะคะเขาบอกว่าเกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันปัดเรื่องราวของการทะเลาะกันกับอีทโปงลางเขาบอกว่าก่อนจะลาออกเนี่ยนะเขาได้มีการพูดคุยกันแล้วเข้าใจกันแล้วทั้งวงเพราะฉะนั้นตอนนี้สาวลาล่าและลูลูนะคะเขาก็ได้ตั้งวงใหม่ที่ชื่อว่าลาล่าลูลูโปงลางอาสยามค่ะซึ่งทางนี้ได้มีการเซ็นสัญญาใหม่เกิดขึ้นแล้วกับทางบริษัทอาสยามใช่อีก5ปีด้วยกันค่ะอ๋อจัดไปเต็มๆนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือว่าเขาเนี่ยคุยกันภายในใช่แต่คนข้างนอกไม่รู้ใช่แตกกันภายในแตกวงกันภายในแยกวงกันจากภายในแต่ไม่ได้คุยกับคนข้างนอกยังไงก็เลยไม่รู้คนข้างนอกก็เลยไม่รู้คิดว่าแตกคอกันใช่จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้แยกวงกันไปแล้วทีนี้เราก็ต้องรอดูต่อไปว่าและทางด้านฝั่งของอีทโปงลางเนี่ยนะคะเขาจะตั้งวงเขาจะหาอีก2สาวมาเพิ่มหรือเปล่าคือวงเดิมเนี่ยมันยังอยู่เพียงแต่ว่าสมาชิกหลัก3คนจากที่เคยมีอีทมีลาล่าลูลูประกบข้างเนี่ย2ข้างเนี่ยหายไปละถูกต้องเหลืออีทอยู่คนเดียวแล้วต้องหาคนแบบขึ้นมาแทนที่ขึ้นแทนหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นอีทฉายเดียวเลยอันนี้คุณผู้ชมก็ต้องติดตามให้ยังไงเราจะอัปเดตเรื่องนี้มาฝากกันแน่นอนค่ะถูกต้องครับเรื่องของชาวบ้านคืองานของพวกเราอยู่แล้วถูกต้องชอบมากอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องเรื่องมากจริงนะฮะว่าเรื่องนี้ครับผมหลังจากที่นะฮะที่จาพนมนะมีข่าวมาว่าจะมีการถ่ายทำภาพยนตร์ต้มยำกุ้งแล้วในภาคที่2นี่หลายคนก็จับตามองว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงจะมีประเด็นกระแสนั่นนี่นี่หรือไหมปรากฏว่าหลังจากองค์บากเนี่ยหายไปแล้วรอบหนึ่งไม่เขาช้างกูอยู่ไหนเขาไปองค์บากเอาเหรอองค์บากเป็นภาคที่3ไงที่เขาถ่ายแล้วเขาไปถ่ายในป่ากันแบบหายตัวไปตามหาไม่เจอที่บอกว่าไปมีพญานาคเข้าอะไรติดต่อเข้ามาในจิตของเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือภาพยนตร์เปิดตัวเนาะต้มยำกุ้งเนาะสนุกสนานไปแล้วพอภาคที่2นี่เขาก็มีการถ่ายทำกันอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเกิดเหตุจากว่าคุณพ่อหรือว่าครอบครัวของคุณจาเนี่ยนะฮะไปตามหาไปตามหาที่สุรินทร์นะฮะคือซึ่งพอไปตามหาเนี่ยคืออยากจะเจอลูกชายไปตามหากับครอบครัวหลังที่พี่จาแต่งงานไป3เดือนที่ผ่านมาติดต่อไม่ได้เลยโทรไปไม่รับสายออกปทุมธานีออกไปออกจากสุรินทร์เนี่ยไปตามหาที่ปทุมธานีคือติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ไปก็เป็นภรรยารับสายขอคุยกับลูกชายได้ไหมบอกไม่ว่างนั่นนี่นั่นตลอดเวลาไปหาถึงบ้านก็บอกว่าไม่อยู่ทั้งที่จริงๆเขาบอกว่ารู้สึกว่าเหมือนจะอยู่หลังบ้านใช่แต่ภรรยาออกมาใช่ภรรยาออกมาบอกว่าอ๋อไม่อยู่ไม่นั่นนี่ไม่ยอมให้เจอหน้าเจอตาก็เลยเป็นประเด็นว่าทำไมคุณพ่อเนี่ยต้องออกมาแถลงข่าวเพราะติดต่อใครก็ไม่ได้เลยใช่ทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีประเด็นว่าเขาก็ได้ถามคุณพ่อแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณจานี่ได้ส่งเงินให้คุณพ่อหรือเปล่าคุณพ่อก็บอกว่าช่วง3เดือนก่อนที่เขาจะหายไปเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าส่งเงินกับทางบ้านใช่แต่หลังจากแต่งงานไปแล้วแต่พอแต่งงานปุ๊บ3เดือนปี๊ดหายไปเลยเงินหายเลยวะหายทั้งคุณจาเงินหายเลยวะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคุณพ่อเนี่ยก็ต้องเลยมาร้องกับทางสื่อมวลชนครับผมเพราะว่าตามหาไม่ได้ยุ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้คือก็มีการไปสอบถามนะถึงพี่พันนาที่ที่ไกลนะถึงคนอาจารย์คนสนิทของคุณจาเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างซึ่งก็บอกว่าตอนนี้คือยังอยู่ในเรื่องของการถ่ายทำอยู่แล้วก็เวลาที่แบบโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าพี่พันนาก็บอกว่าเห็นจาเขาก็คุยโทรศัพท์อยู่นะแต่คุยอยู่ในห้องคนเดียวส่วนใหญ่เวลาถ่ายหนังเสร็จปุ๊บเขาก็จะค่อนข้างจะกลับไปอยู่คนเดียวทำสมาธิกับหนังกับภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องมันไม่จบแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเฮียฮอเนี่ยเขาได้ออกมาพูดเองเลยว่าพี่จาเนี่ยนะเขาได้ถ่ายเสียเจียมเสียเจียมโอ้โหกลับไปโปงลางทำไมเนี่ยงงเลยพี่เขาบอกพี่เขาพูด
เฮียฮอเฮียฮอลุ้นทุนอื่นไม่ใช่คือนางก็มั่นใจมากนางก็ยังอินกันแล้วรู้อยู่นะเออนางผิดนางต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยจับเฮียฮอเลยมาถึงนี่เสียเจียงของพูดเพราะว่าประเด็นนี้มันลามไปถึงเสียเจียงแล้วไงเสียเจียงก็อยู่นิ่งไม่ไหวก็ต้องบอกว่าออกมาพูดกันบ้างว่าตอนนี้เป็นยังไงซึ่งเสียเจียงก็ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับว่าคือพ่อของจาเนี่ยก็บอกว่าเออเสียช่วยหน่อยได้ไหมอยากเจอลูกชายเหลือเกินนะครับซึ่งก็ขอเวลา3วันนะเสียบอกขอเวลา3วันละกันในเวลา3วันเนี่ยเสียจะบอกให้จะไปแบบมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะติดต่อให้ละกันแล้วถ้าอยากเจอมาบอกเสียเดี๋ยวเสียนัดให้เดี๋ยวเสียนัดให้เลยไม่มีปัญหาอะไรถ่ายนั่งอยู่บอจะเอาเงินมาด้วยนะไปพูดถึงประเด็นนั้นสิเขาก็อยากเจอกันไม่มีอะไรนะฮะเป็นเรื่องของพ่อลูกชายซึ่งจะได้เจอเมื่อไหร่รอดูนะฮะแป๊บนึงได้ดูแน่นอนค่ะแต่ก่อนปิดเบรกไปช่วงนี้นะคะขอย้ำคำถามสักนิดนึงดีกว่านะว่าสำหรับสิงคโปร์เรชั่นนะคะได้เซ็นสัญญาเป็น Global Partner ร่วมกับแมนยูนี่นะคะต่อสัญญาอีกกี่ปีครับผมสำหรับใครที่ฟังไม่ทันในเมื่อเบรกที่แล้วพิมพ์ D1 ค่ะ5ปีหรือว่า D2 3ปีส่งคำตอบมาได้ที่422-1619นะคะครับผมผู้โชคดีค่ะจะได้รับเสื้อสวยๆจากดูทีวีไปถูกต้องครับผมใส่กันเท่ๆนะฮะใช่แล้ววันที่8นะจ๊ะถูกต้องรีบส่งเข้ามาหน่อยนะครับ422-1619ถูกต้องครับช่วงหน้านะฮะอย่าลืมด้วยนะอาจารย์มาแล้วสำหรับใครที่อยากจะเช็คดวงชะตาของคุณนะครับอย่าลืมนะฮะวันเดือนปีเกิดด้วยส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่มาครับผมนะคะส่งมาได้ที่422-1424นะคะเดี๋ยวเราจะได้ช่วยดูกันว่าคุณเนี่ยนะดวงอะไรเป็นยังไงหรือว่าถ้าอยากได้ยินเสียงสดๆโฟนอินเข้ามาเลยนะคะที่024033491-2นะคะได้เสื้อ2ตัวเอาไปเลยต้องนะครับผมสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวเจอกันสนับสนุนโดยสิงไปแล้วเมื่อช่วงต้นเบรกนะคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมีท่านอาจารย์นะคะซึ่งท่านค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์การดูดวงนะคะด้วยลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์ค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะท่านยังสามารถดูไพ่ทาโร่ชั้นสูงระบบกระแสจิตได้อีกด้วยค่ะแค่นี้ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมท่านนะคะยังได้รับรางวัลการันตีถึงรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะในการแข่งขันศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น2ด้วยและท่านอาจารย์ก็นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะนั่นก็คืออาจารย์เพชรลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีท่านอาจารย์สุดยอดลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปต์นี่มาทางอียิปต์เลยค่ะยังไงคะเป็นยังไงคะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นเทพเจ้าอัยคุปต์อัยคุปต์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกเฉพาะของคนไทยที่ใช้เรียกอารยธรรมของอียิปต์ครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชื่อก็คือเป็นชื่อของเทพเจ้าทางอียิปต์กรีกและก็โรมันตอนเริ่มแรกเป็นอัยคุปต์อย่างเดียวเพราะว่ามีแค่อียิปต์แต่ตอนหลังอาจารย์เพิ่มในเรื่องของเทพเจ้ากรีกและโรมันเพิ่มเข้าไปอีกนี่ก็มีมากขึ้นเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะก็มีมากขึ้นนี่สุดยอดมากแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์เดือนของความรักนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าจะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ของจีนด้วยเป็นตรุษจีนนะเราก็จะถามถึงเน้นถึง2ประเด็นนี้สักนิดหน่อยนะอาจารย์ครับอาจารย์ขาแล้ววิธีการดูอย่างเงี้ยสำหรับลูกแก้วเทพเจ้าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดูยังไงแตกต่างวิธีการดูมันลักษณะยังไงคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเป็นศาสตร์ในเรื่องของการสื่อสารจากจิตใต้สำนึกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเนี่ยเราต้องตั้งจิตแล้วก็หลับตาทำให้เป็นสมาธิใช้มือสัมผัสนะคะแล้วก็เลือกลูกแก้วออกมาวางในแต่ละตำแหน่งนะคะตามแผนภูมิของอาจารย์ที่อันนี้เป็นภาพนะคะทั้ง8ตำแหน่งนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะอยู่ใน8ตำแหน่งนี้นะคะหลังจากที่เราอ่านลูกแก้วปุ๊บเนี่ยเห็นไปแล้วชั้นหนึ่งนะคะว่ามันอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าลูกแก้วแต่ละลูกเนี่ยมีพระนามของเทพเจ้าทางอียิปต์กรีกและโรมันอยู่เหมือนเราหยิบประวัติของท่านขึ้นมาแล้วไปตรงกับตำแหน่งไหนเรื่องมันก็จะออกมาเป็นเรื่องๆไปนะคะนี่เห็นลูกแก้วมีหลากหลายมากใช่ค่ะแต่ละลูกก็จะคือแทนเลยแต่ละลูกก็เป็นความหมายของเทพเจ้าแต่ละองค์ทั้งหมดก็ประมาณ47องค์โอ้โหอาจารย์จำหมดได้ไงเนี่ยก็ต้องอาศัยความเขาเรียกว่าอะไร
ก็ความศึกษาไปเรื่อยๆนะคะอาศัยความจำด้วยนะคะหลังจากนั้นถ้าวางลูกแก้วเสร็จยังไม่พอเราก็ต่อด้วยการวางไพ่ทาโร่เพื่อมองเห็นอะไรที่ลึกและก็ชัดขึ้นไปอีกขยายลูกแก้วนี่เป็นเบสิกใช่ไหมคะแล้วก็วางไพ่ประกบอีกทีนึงจันอยากจะลองสาธิตไหมลองสาธิตในรายการโชว์อยากจะถามเรื่องอะไรนะนี่มันเป็นเดือนของความรักอาจารย์ลองถามเรื่องความรักใช่ไหมคะได้ไหมจะลองเรื่องความรักค่ะก็ตั้งจิตถ้าไม่ลองพี่ลองไหมอ๋อเหรออันนิดนึงดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกลิ้งที่ลูกแก้วนะคะหลับตาแล้วก็ถามถึงเรื่องความรักนะคะว่าความรักเป็นอย่างไรของคนที่กำลังคบอยู่ใช่ไหมคะหลับตาแล้วเลยค่ะตั้งจิตนะคะกลิ้งที่ลูกแก้วนะคะแล้วก็เลือกลูกแก้วมา1ลูกนะคะลูกแก้วที่เลือกมานะคะลูกแก้วของโซคาค่ะคโซคาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งนครสุสานถ้าถามถึงเรื่องความรักก็ยังไม่มีความรักที่ชัดเจนในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราเลือกได้ลูกเทพเรียกลูกแก้วฝ่ายมืดนะคะถ้าเลือกลูกแก้วฝ่ายสว่างเนี่ยก็ถือว่ามีข่าวดีในเรื่องของความรักในมิชาแต่อันนี้ก็คือต้องรอไปก่อนความรักที่มืดมนเนี่ยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะเพียงแต่ว่าณช่วงนี้แสงสว่างยังไม่ปรากฏในเรื่องของความรักเท่านั้นเองของลำยุ่งได้ไหมจ๊ะได้ค่ะเชิญเลยค่ะดูเรื่องของการงานนะการงานว่าจิตค่ะกลิ้งที่ลูกแก้วนะคะแล้วก็หยิบมาหนึ่งลูกเลยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยโชคดีค่ะเพราะว่าลูกแก้วที่เลือกมาของคุณจอมยุ่งคืออาร์ทิมิสอาร์ทิมิสคือเทวีแห่งพลังกำลังและความเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นแหละถ้าถามถึงเรื่องงานเข้าเยอะค่ะนะคะค่อนข้างที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีมากเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้เขาเรียกว่าอะไรมีสุขภาพกายเพื่อรับงานให้ได้อย่างเต็มที่ตามลูกแก้วที่เลือกนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แบบว่าเบสิกพื้นฐานที่เราสองคนดูคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมแบบนี้อ่ะก็เช่นเคยนะคะสามารถโฟนอินเข้ามาได้นะคะที่024033491-2นะคะอยากรู้เรื่องอะไรอาจารย์ค้างั้นเดี๋ยวใหม่ขอรบกวนถามอาจารย์นิดนึงว่าถามถึงรางวัลที่อาจารย์ได้รับนิดนึงดีกว่าค่ะสำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งว่าอาจารย์มันเป็นศาสตร์การยังไงคะศาสตร์นี้จริงๆเป็นศาสตร์ที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมาเองนะคะแล้วก็นำไปแข่งขันแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นศาสตร์ที่เขาเรียกได้ว่าครูบาอาจารย์นี่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าเปิดทางให้เพราะว่าตั้งแต่อาจารย์เอาเข้ามาแข่งขันเนี่ยก็ทำให้อาจารย์ผ่านด่านมาหลายๆด่านเลยเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยระยะเวลากินเวลายาวนานมากประมาณ6เดือนแล้วต้องผ่านด่านทุกด่านเรามีความมั่นใจในส่วนหนึ่งว่าลูกแก้วสามารถนำเราผ่านด่านแล้วก็ตอบคำถามได้ถูกจะแทบทุกด่านแล้วแค่นั้นยังไม่พอก็ยังได้รางวัลในเรื่องของการไปแข่งเกมวัดดวงซึ่งได้แชมป์ด้วยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดมากแล้วรองอันดับ2คือที่2ไงรองอันดับ1คือที่2ไงใช่มั้ยถูกป่ะแพ้แค่คนเดียวชนะเป็นล้านสุดยอดมากจริงนะฮะอาจารย์นี่ถามนิดนึงค่ะถึงเรื่องไหนๆก็ปีนี้เป็นปีแห่งความรักบางคนนี่อกหักรักคุดหัวกุดท้ายเน่าทำยังไงยังไงความรักก็ไม่มาจะมีวิธีการจัดห้องเสริมดวงเสริมดวงการจัดมุมห้องอะไรอย่างนี้ไหมที่อยู่มีส่วนมีส่วนมากจริงๆแล้วเนี่ยนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยก็มันจะเป็นแค่ๆเป็นพลังอย่างหนึ่งเพื่อที่จะดึงดูดเอาพลังที่ดีหรือพลังที่ลบเข้ามาเพราะฉะนั้นการจัดห้องเนี่ยมีผลนะคะถ้าห้องเราเนี่ยรกรุงรังแล้วก็มีเต็มไปด้วยพวกข้าวของระเกะระกะหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆอันนี้เป็นตัวขวางโชคลาภในเรื่องของความรักนะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นพวกปลั๊กไฟสายไฟอะไรที่มันเยอะเกินไปเพราะว่ารังสีต่างๆนี่มันออกมานะคะมันส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะก็จะทำให้มีผลในเรื่องของการขวางโชคเรื่องรักด้วยและอย่างหนึ่งในเรื่องของผนังห้องนะคะผนังห้องที่เป็นสีออกทึมๆเทาๆทึบๆหรือสีแบบทำนองว่าเหมือนกับเย็นๆเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยส่งผลเสียต่อเรื่องความรักเช่นกันแล้วก็รวมถึงผนังที่หลุดล่อนนะคะมีในเรื่องของร่องรอยอะไรที่ไม่เหมาะสมเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีอันนี้ก็เป็นตัวกั้นขวางความรักที่ดีที่จะเข้ามาแล้วถ้าอย่างนี้เราจะวางอะไรไว้แบบแก้เคล็ดไหมคะอาจารย์ในเรื่องของตำแหน่งเนี้ยนะคะมันต้องมาค้นหาจากดวงชะตาเขาเป็นหลักเพราะว่าเราต้องดูเป็นเฉพาะบุคคลนะคะแต่ถ้าโดยรวมแล้วนะคะในทางที่ตะวันตกนะคะของบ้านหรือของห้องนอนกับทางทิศตะวันออกเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปตั้งอะไรที่มันไม่เป็นมงคล อย่างเช่นต้นไม้หรือดอกไม้ที่มีหนามแหลมคมอันนี้จะเป็นตัวกั้นขวางใช่แล้วก็เครื่องเดินหนักๆอย่างเช่นพวกนาฬิกาหรือพวก
เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆเอาไปตั้งในทิศนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้โชคลาภความรักเนี่ยหดหายลงไปนะคะซีเรียสมากอาจารย์เพราะผมเราฟังห้องผมเนี่ยลบไปเกินนั่นนะคะอันนั้นต้องไปจัดนะคะและอย่างหนึ่งคือเรื่องกระจกค่ะกระจกเงาถ้าอยู่หน้าเตียงนอนไม่เหมาะเลยนะคะคือตื่นมาปุ๊บเห็นกระจกเงาเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สะท้อนสิ่งที่จะหลอนไงเพราะว่าหน้าพอไม่แต่งหน้าแล้วน่ากลัวมากกันมืดๆนะไปสลัวสลัวนอกจากหลอนแล้วส่งผลไม่ดีต่อเรื่องสุขภาพด้วยนะคะยิ่งคนที่มีคู่เป็นคู่แต่งงานนะคะถ้าก็เจอกระจกที่แบบอยู่ตรงเตียงนอนเลยเนี่ยมันนอกจากสัมพันธภาพไม่ดีรักเร้าแล้วเนี่ยไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุในชีวิตเข้ามานะคะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะไม่ควรเลยใช่ไหมครับจะได้ไปถอดก็คือกระจกนี่ควรจะตั้งที่แบบว่าให้อยู่แบบไม่ต้องเข้ามาชี้เข้ามาหาเตียงนอนนะคะไปอยู่ด้านข้างถ้าเยื้องได้ใช่ไหมจ๊ะคือมองไม่เห็นนะให้มองไม่เห็นเตียงนอนอ่ะหรือว่าเราตื่นมาแล้วเรามองไม่เห็นตัวเองในกระจกอันนั้นถือว่าโอเคอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงสี่ห้องคือดวงชะตาของแต่ละคนเนี่ยสีห้องก็แตกต่างกันออกไปถูกไหมฮะต้องเลือกให้ถูกตามจริงๆสีห้องเนี่ยเราเน้นโทนสีสว่างไว้ก่อนดีนะคะโทนสีสว่างมันก็จะเป็นอะไรที่แบบดึงดูดหรือกระจายพลังที่ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอยากจะเลือกให้มันลึกกว่านั้นเราก็ต้องมาดูตามดวงว่าเขาเหมาะกับสีอะไรนะคะอาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บใจแป้วแล้วว่าห้องผมเนี่ยสีเอิร์ธโทนมากห้องนอนสีออกน้ำตาลเลยทึมๆใช่ไหมใช่ก็หัวพวกกล่าวว่าแบบเป็นสีน้ำตาลครีมๆหน่อยอันนั้นจะเป็นแบบต้องอ่อนนิดนึงต้องอ่อนนิดนึงเพราะจะได้ไม่กลายเป็นห้องชายโสดจะได้มีคนเข้ามาดูแลหัวใจได้เร็วขึ้นคุณผู้ชมคะวันช่วงนี้นะคะเราก็เปิดสายคุณผู้ชมโฟนอินเข้ามานะคะย้ำเบอร์โฟนอินนะคะ024033491-2 อยากจะโฟนอินเข้ามาคุยกับอาจารย์ได้สดๆตรงนี้เลยนะคะอาจารย์เลยใช่ถึงเรื่องความร้องความรักอาจารย์แล้วปีนี้คนที่ชงเรื่องความรักอย่างนี้ค่ะต้องทำอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์อย่างแรกจะบอกก่อนว่าปีที่ชงในปีนี้ก็คือปีกุลนะคะนี่แหละรอบที่ชงหนักๆคือรอบที่2514นะคะแล้วก็24รู้สึกจะเป็น2490นะคะกับ2550นะ2550นี่ก็จะแค่6 ปี2514นี่ก็42ปีนะคะ2490นี่ก็จะ66ปีเพราะฉะนั้นคนที่เกิด3รอบนี้ก็อาจจะส่งผลมากเป็นพิเศษผมรอดรอบอื่นๆก็โดนเหมือนกันแต่น้อยลงเขาเรียกว่าเบาหน่อยเบาหน่อยนะคะก็จะมีในเรื่องของการเกิดอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักนะคะก็มีเกณฑ์ในเรื่องของไม่มีคนสนับสนุนบ้างละเจอมือที่3เข้ามาแทรกแซงความรักบ้างละใช่ไหมคะหรือเกณฑ์ในเรื่องของการพัดพรากห่างเหินกันนะคะมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้ความรักเขาบอกว่าความรักของคนที่เกิดปีชงทำยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะแก้เคสตรงนี้เราต้องหมั่นทำบุญถวายสังฆทานให้กับเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักนะคะในวันเกิดของเราทุกๆวันเกิดของเราอย่างเช่นเราเกิดวันจันทร์เราก็ทำในวันจันทร์จันทร์อาทิตย์ไงเกิดวันไหนก็ควรจะหมั่นทำบุญในวันนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาปัดแข้งปัดขาเราในเรื่องของความรักทำให้ความรักล่าช้าหรือว่ามาเป็นมือที่3เราให้เขาแบบเมตตาหรืออโหสิกรรมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการพกเหรียญแก้ปีชงได้อีกเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงพกเหรียญกันแต่ว่าตอนนี้มีโฟนอินเข้ามาแล้วนะครับผมสวัสดีสายโฟนอินด้วยนะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรครับฟ้าค่ะโอ้ไม่ค่อยได้ยินเลยฮะชื่ออะไรนะครับชื่อทรายค่ะดีไหมทรายครับค่ะใช้ทรายค่ะคุณแม่คาราล่ะครับถูกไหมค่ะค่ะทรายค่ะคุณทรายค่ะวันนี้เนี่ยได้อยู่กับท่านอาจารย์ตรงนี้แล้วคุณทรายมีคำถามอะไรจะถามท่านอาจารย์ไหมคะก็อยากจะถามเรื่องการงานนะคะการงานขอวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะเกิดวันที่29 เมษาค่ะ2528ค่ะ29เมษายน2528นะคะการงานตอนนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะอาจารย์เลือกได้ลูกแก้วของโอดินมาเพราะฉะนั้นอยู่ในภาวะแห่งความอึดอัดใจการทำอะไรที่เหมือนกับไม่เป็นอิสระเท่าที่ควรในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องประคับประคองเขาเรียกได้ว่าทำงานเป็นเบื้องหลังหรือทำงานเขาเลยไม่ต้องออกหน้าจะดีสักกว่าเพราะว่าการทำงานออกหน้าลังจะดึงดูดศัตรูและปัญหาเข้ามาหาคุณทรายอยู่เรื่อยๆนะคะค่ะนี่คือทิศทางของงานในขณะนี้ค่ะแล้วอยากถามอะไรคะอะไรนะคะอยากถามอะไรคะคุณชายค่ะความรักค่ะค่ะจะถามว่ายังไงคะก็ความรักดีไหมคะความรักมีไหมคะดีไหมคะใช่ไหมคะ
ช่ค่ะความรักดีๆอยู่ที่ไหนฮะนะคะความรักดีไหมความรักตอนนี้ได้ลูกแก้วของจูโน่นะคะจูโน่เนี่ยมองแล้วเนี่ยเป็นในเรื่องของการทำอะไรที่ยังไม่ชัดเจนนะคะก็ยังจะต้องเขาเรียกว่าต้องดูใจกันไปก่อนหรือว่าจะต้องแบบค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของการยังไม่หยุดนิ่งอยู่นะคะจูโน่คือเทพธิดาแห่งการเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยังต้องเสาะหาหรือแสวงหาคนที่ใช่หรือคนที่จะฝากความรักได้อย่างมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งปักหลักกับเรื่องของความรักให้มากในปีนี้ให้โฟกัสงานก่อนถูกไหมฮะซึ่งมีงานเบื้องหลังถามคุณทรายนิดนึงว่าคุณทรายทำงานเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับขายรถยนต์นะคะขายรถยนต์ใช่ค่ะอันนี้เป็นฝ่ายกลยุทธ์หรือว่าเป็นฝ่ายขายเขาเนี่ยฝ่ายขายค่ะฝ่ายขายด้วยอ่ะก็คู่แข่งก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ระวังจะโดนเนี่ยโดนปาดหน้าง่ายด้วยเนาะปาดหน้าแย่งผลงานปาดหน้าเค้กอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะมีเพิ่มเติมไหมคุณสายครับผมเอาไม่ละค่ะโอเคคุณสายเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวจะติดต่อไปทางทีมงานนะคะวันนี้คุณสายได้รับเสื้อสวยๆจากดูทีวีไป2ตัวนะคะครับเดี๋ยวทีมงานเอาเบอร์คุณสายเก็บไว้ด้วยนะฮะเพราะฟังเสียงแล้วน่าจะน่ารักนะฮะเดี๋ยวผมต้องกลับไปด้วยเพื่อจะอุดหนุนใช่ไหมครับผมจันค่ะถามนิดนึงอย่างตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราจะไหว้ที่ไหนอะไรยังไงเสริมดวงเรื่องความรักดีคะจันถ้าเรื่องของการเสริมดวงเรื่องความรักนะคะจริงๆมีหลายที่เหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการแก้ปีชงก่อนละกันว่าถ้าแก้ปีชงแล้วควรจะไปไหว้ที่ไหนที่คนนิยมไหว้กันคือที่วัดเล็งในยีหรือวัดมหากมลาวาสนะคะทั้งที่1และที่2นะคะอันนี้เราไปฝากดวงชะตาไว้กับเทพไทยสวยเอียแล้วก็ไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไปปัดมาแล้วอาจารย์12ครั้งใช่หลังจากนั้นก็ไปขอในเรื่องของโชคลาภกับเทพไทยสิงเอียแล้วก็ไปขอความเจริญรุ่งเรืองกับเจ้าแม่กวนอิมเป็นลำดับขั้นไปนะคะซึ่งที่ในวัดก็มีในวัดนั่นมีครบอยู่แล้วผมปัดอย่างเดียวอาจารย์ผมไม่ได้ขอจ้ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปขอในเรื่องของบริวารก็ไปศาลเจ้าพ่อเสือนะคะศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยก็จะไปขอในเรื่องของบริวารอำนาจวาสนาบารมีเราไปขอได้เขาเคล็ดในการขอก็คือเอาหมูไปให้เจ้าพ่อเสือแล้วเนี่ยหลังจากขอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหันออกมาไม่ต้องหันกลับไปนะคะไม่ต้องหันกลับไปก็ไม่ต้องหันกลับไปดูอีกเลยใช่ไหมไม่ต้องหันกลับไปดูอีกเลยแล้วก็ออกไปเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะก็เป็นที่ในเรื่องของศาลเจ้าโจซือกงที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโจซือกงจะมีเทพหมอยาอยู่นะคะก็ให้ไปขอในเรื่องของสุขภาพให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะความรักเราก็ไปขอในเรื่องของกับศาลเจ้าแม่ประดู่นะคะเจ้าแม่ประดู่ครับอาจารย์ใช่ค่ะศาลเจ้าแม่ประดู่เนี่ยจะเป็นอยู่ตรงเป็นศาลเล็กๆนะคะเป็นศาลอยู่ในตอกเล็กๆตรงบริเวณตลาดเก่าค่ะตลาดเก่าย่านเยาวราชนะคะตลาดเก่าเยาวราชใช่ค่ะเพราะว่าอายุเก่าแก่มากกว่า170ปีด้วยกันนะคะก็นิยมคนก็จะไปขอพรในเรื่องของความรักที่บอกว่าเจ้าแม่ประดู่เพราะว่าองค์ท่านเนี่ยทำจากไม้ประดู่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวความรักโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะก็ไปขอในเรื่องนั้นได้แต่จริงๆแล้วเทพของชาวจีนที่ขอเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของวาสนาบารมีเนี่ยมีชื่อก็คือเย่เสียเหล่าเหลินเย่เสียเหล่าเหลินไม่ใช่กรรมเทพค่ะแต่เป็นชายแก่เพราะฉะนั้นมีสมมยานามว่าผู้เฒ่าใต้แสงจันทร์โอ้โหคลาสสิกมากเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นชายในเงาจันทร์อะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะเนี่ยหาตามภาพผู้เฒ่าใต้แสงจันทร์ผู้เฒ่าใต้แสงจันทร์เพราะว่าตามตำนานเขาบอกว่าท่านเนี่ยจะผูกได้แดงไว้ที่ขาของชายหญิงแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านผูกไว้กับชายหนุ่มหญิงสาวคู่ไหนแล้วคู่นั้นก็จะครองคู่อยู่กันได้อย่างยืนยาวเขาเรียกเป็นโชคเทพที่คุ้มครองในเรื่องของการแต่งงานโชควาสนาความรักโดยเฉพาะเลยใช่ไหมจ๊ะอันนี้ล่ะค่ะหายากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นในเรื่องของตำนานของชาวจีนมาอ๋อเป็นเรื่องความเชื่อคือหาไม่เจอต้องไปหาใต้เงาจันทร์จดไว้เต็มเลยจ้าจดไว้เต็มกระดาษลายพ้อยเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้ไม่มีจดเลยไปขอที่ศาลเจ้าแม่ประดู่ก่อนก็ได้ค่ะอย่างนี้โอเคอาจารย์ขานึกถึงคำถามสุดท้ายเรื่องจากเวลาของเราถามอาจารย์นิดนึงว่าถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาชมรายการเขาอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะมาติดต่ออาจารย์อยากจะดูดวงอะไรยังไงได้ที่ไหนยังไงคะอาจารย์จะมีในเรื่องของเว็บไซต์ก็คือ www.hololife.com อันนี้เข้าไปก็จะมีในเรื่องของการศาสตร์การพยากรณ์หลากหลายนะคะหรือไม่ก็โทรติดต่อที่เบอร์ดอกจัน3362306นะคะหรือจะเป็นเบอร์จอง0843618831นะคะแล้วก็อันนี้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงว่าพิเศษเลยสำหรับคนที่ชมจากในรายการนี้บอกว่าดูดีสแควร์มาสมยุ่งใหม่ดูทีวีเลยสิบท่านแรกที่จองผ่านในรายการเนี่ยจองเข้ามาเนี่ยอาจารย์จะมีจี้ห้อยคอพระตรีมูรติแจกให้10ท่านขอบคุณจานมากครับผมขอบคุณค่ะจานไม่ได้เอามาค่ะตอนนี้โอ้โหจัดกันไว้ก่อนเลยอ่ะตอนนี้อยู่ที่บริษัทคือแบบถ้าโทรเข้าไปที่บริษัทตอนนี้ก็คือมีจี้10ท่านเท่านั้นนะฮะรีบเลยนะฮะโทรไปด่วน
ด่วนๆนะฮะตะกี้แอบได้ยินอาจารย์พูดถึงเรื่องเหรียญนิดนึงก่อนจะจากกันไปวันนี้ขออาจารย์ฝากนิดนึงฮะว่าวิธีแก้ปีชงนะจริงๆต้องดูจากในเรื่องของดวงชะตาแต่ละคนว่าดวงชะตาคนนี้เหมาะกับเหรียญอะไรนะคะถึงจะได้เหมาะสมแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของภาพรวมคุณผู้ชมอยากจะไปหาซื้อซึ่งตัวเหรียญตรงนี้บอกจริงว่าถ้าจะติดต่อต้องติดต่อผ่านที่อาจารย์โดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิดค่ะเพราะมันเป็นในเรื่องของการทำโดยเฉพาะเช็คกับดวงชะตาโดยเฉพาะเลยใช่เฉพาะบุคคลเพราะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาภาพรวมก่อนนะภาพรวมก็ไปหาในเรื่องของเหรียญที่เป็นรูปนักกษัตริย์ปีวอกซะปีวอกโดยเฉพาะเลยนะอาจารย์ใช่เอาปีอื่นเลยนะฮะเอาปีวอกนะคะสำหรับปีนี้ใช่ค่ะเอาปีวอกเนี่ยมาเพราะวอกเนี่ยจะเป็นตัวลดพลังสำหรับคนในปีกุลนะคะที่พี่ชงนะคะนักสัตว์ปีวอกเหรียญนักสัตว์ปีวอกเอามาพกเขาเรียกมาฮะไงจะทำให้พลังของงูในปีนี้เชื่องลงก็ปัญหาอุปสรรคก็ค่อนข้างจะเบาลงให้เบาบางได้ใช่แต่ก็อย่าเช็คชัวร์ๆเนี่ยโทรหาจานเลยนะฮะที่เบอร์เดียวกันเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้จานข่าวนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณอาจารย์แพทมากที่ได้ร่วมมือกับเราในรายการและแน่นอนถ้าโอกาสหน้ามีอีกยังไงก็อยากจะรบกวนอาจารย์นะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะอยากรู้ต่อจริงๆแล้วพบกันเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมสนับสนุนโดยสิ่งเร็วจังเลยอ่ะจะบอกว่าตะเกียบแอบเมาส์มอยกันอยู่นะฮะว่าปีชงต้องแก้อะไรบ้างเพราะว่ายายใหม่จะจดไปหมดเลยนะตะกี้ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้นะชงเองก็มาถามได้นะนางจดไว้เต็มไปหมดเลยนะแกเรื่องความรักนั่นนี่เรื่องของการงานเงินน้องสุขภาพสุขภาพจดไปหมดเลยต้องไปไหว้นี่ความรักเจ้าแม่ประดู่นะแล้วตรงนี้นะตลาดเก่าเยาวราชนะจ๊ะอย่าลืมไปกันนะคะความรู้ความรักเอาก่อนจะไปอัปเดตเรื่องรายการที่น่าสนใจของเรานะครับพูดถึงหน่อยนะกันกับ SMS ของเรานะจ๊ะใหม่คำถามมีอยู่ว่าครับสิงคโปร์เซ็นสัญญาเป็น Global Partner ร่วมกับ Manchester United อีกกี่ปีพิมพ์ D1 ค่ะ5ปีหรือว่า D2 3ปีส่งคำตอบมาได้ที่422-1619สำหรับ5 SMS แรกของเราก็จะได้รับเสื้อสวยๆจากดูดทีวีเอาเสื้อไปเลยหมดเกณฑ์ส่ง8กุมภาพันธ์นะฮะเดี๋ยววันอะไรจ๊ะกางเสื้อนิดนึงจะกางเสื้อโชว์ได้เหรอเสาร์หน้าเราจะมาประกาศผู้โชคดีกันว่าใครได้บ้างอะไรอย่างนี้เออนี่ไงอยากโชว์เสื้อเห็นพี่ตะกล้องหมุนหลายรอบแล้วโชว์นิดนึงมีได้ซื้อแบบนี้นะจ๊ะไปอย่างนี้นี่นะสีขาวและสีดำด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะแล้วเคยคิดบ้างไหมว่ากางเสื้อมาเนี่ยคนที่พับเขาจะพับอย่างเดิมได้หรือเปล่านั่นก็นะว่ากันอีกทีนึงเอาเป็นรายการกันหน่อยแล้วกันครับมาติดรายการแรกของเรานะฮะรายการดูดสวีทนะผมรายการที่จะพาคุณผู้ชายดูแล้วเนี่ยจะต้องปรีสกันแน่เพราะว่าเสาร์นี้เตรียมตัวเจอกับสาวเปรี้ยวเข็ดซีดนะฮะผมสั้นก้นงอนขาวจั่วโอ้ยน้องไอเซ็กซี่ลีโอเกิร์ลนะฮะโอกาสเสาร์นี้4ทุ่มครึ่งเจอกันได้คืนนี้แหละผมสั้นเซ็กซี่ก้นงอนขาวจั่วโอ้ยจริงๆเลยอ่ะโอ้ยน้องไอตอบสนองไปนะคะน้องเอ๋ยพี่ถึงขนาดฟินขนาดนี้ไม่รู้ไปอะไรใครไปทำให้เธอไม่พอใจก้นงอนขนาดนี้พลาดไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟินแบบนี้ครับผมวันเสาร์นี้ค่ะ4ทุ่มครึ่งนะเจอได้โอ้ดูกิจกรรมที่น่าสนุกของเราสิโอ้ยงอนจริงด้วยโอ้ยงอนไปไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยน้ำลายคืนนี้นะคืนนี้นะสี่ทุ่มครึ่งนะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะเรื่องราวดีนะดูดสวีทนะจ๊ะเอาล่ะนะทีนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะกับรายการคู่ซีตีเนียนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับแขกรับเชิญแบบตีเนียนเหมือนเพื่อนซีเลยก็ว่าได้สำหรับวันอาทิตย์นะคะเวลา1 ทุ่มค่ะพลาดไม่ได้รอบนี้เขาจะพาไปตีเนียนนะคะสำหรับหนุ่มมาสเซอร์นั่นก็คือพี่หนุ่มอัธพรนั่นเองนะคะที่เขาไปปลุกตีเนียนถึงบ้านเลยกับภรรยาสาวสวยของเขาก็คือสาวฝ้ายนั่นเองครับผมไปดูความน่ารักความอบอุ่นของคู่นี้กันครับผมนี่ก็เพิ่งคลอดน้องนี่ไปด้วยนะฮะใช่ค่ะซึ่งตอนนี้พี่หนุ่มเนี่ยนะนิดนึงอะไรเขาก็กำกับเรื่องที่ยายใหม่เล่นอยู่เรื่องอะไรหรอเรื่องมนจันทราค่ะมนจันทราจงส่องแสงลงมาให้ฉัน
แฮปปี้อย่างเงี้ยเหรอนะต้องโปรโมทนิดนึงนะชาคิดกับมากี้เล่นไงจริงๆแล้วมนจันทานี่คืออะไรวะจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงไม่ใช่แล้วพาไม่ได้นะคะคู่ซีเนียนวันอาทิตย์เวลา1ทุ่มค่ะได้ติดตามกันได้นะจ๊ะอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจของเรานะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฮะรายการสิงห์ไอดอลครับผมเรื่องราวของคุณวีรชัยดวงคลานะฮะหรือว่าที่รู้จักกันในนามปากกาว่าเดอะดวงนะครับนักวาดการ์ตูนชาวไทยที่มีผลงานไม่รู้จักมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องที่มีเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องมีอยู่ว่านะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างชื่อให้เขามากจริงนะครับเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Silver Award นะครับจากเวทีประกวดรางวัลการ์ตูนนานาชาติครั้งที่4นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะฮะออกอากาศวันอาทิตย์นี้นะฮะเวลา2ทุ่มนะครับผมซึ่งแปะโจ๊กของเราก็แน่นอนฮะรับหน้าที่พิธีกรไปล้วงและแค่กล่าวถึงความเป็นไอดอลของหนุ่มคนนี้นะฮะมีรางวัลการันตีขนาดนี้พลาดไม่ได้นะคะวันอาทิตย์นี้ผมต้องดูแล้วล่ะเจ๋งมากๆนะฮะเดอะจวงเดอะจวงจะว่าไปแล้วคุณผู้ชมค่ะรายการทางช่องดูทีวีของเราเนี่ยก็มีรายการดีๆไหมคุณผู้ชมชมกันตลอดเลยรายการเป็นว่าชอบรายการแบบไหนก็ดูก็ชมกันนะที่สำคัญอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ด้วยนะคะถูกต้องครับผมเข้าไปเลยนะฮะแอปสตอร์หรือว่า Google Play ก็ได้นะครับหรือว่า Facebook ก็ได้นะฮะ facebook.com/dudetv นะครับ Instagram ก็ @dudetv จ้ะถูกต้องค่ะส่วนวันนี้นะคะใครที่กำลังจะไปร่วมงานคอนเสิร์ตปลุกใจเสือป่าตอนที่2นะครับปลุกใจเสือป่านะนอกจากไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วเออชิบ้าเดี๋ยวเสียงบ้าพอดีเลยนอกจากไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมสนุกจากทางบูธดูดทีวีของเราด้วยนะคะทีมงานของเราก็กำลังบอกว่ามันกันได้ที่มากวันนี้นะใช่ตอนนี้ก็คงจะยาวๆถึง6โมงเช้าแหละตอนนี้ก็เริ่มหลับไปทีละคนสองคนแล้วเอาว่าคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากจะติดตามชมรายการของเราดีๆแบบนี้รวมถึงมีสายโฟนอินแล้วแน่นอนว่าทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากอย่างแน่นอนนะคะพลาดไม่ได้ทางช่องดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปทางวันเสาร์เขาเรียกว่าวันเสาร์เนาะทุกวันเสาร์ถูกต้องนะฮะทางช่องดูทีวีขาดไม่ได้นะจ๊ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากด้วยสำหรับการติดตามกันนะฮะขอบคุณทุกๆคนเลยนะฮะขอบคุณอาจารย์แพทด้วยที่มาบอกว่ามาดูดวงให้เราแล้วก็ต้องขอบคุณที่สำคัญที่สุดเลยขาดไม่ได้จริงๆขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะฮะขอบคุณมากค่ะเจ๋ตรงนี้นะฮะใช่ค่ะห้ามพลาดขาดเลยครับสนุกแบบนี้จะพบกับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนทุกวันเสาร์สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ